คลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาเกี่ยวกับความบัดซบของโดโลเรสอัมบริดจ์ร่างรวมของมนุษย์ป้าทุกคนที่ท่านผู้ชมเคยรู้จักนะครับอินโทรมาหลายวันก่อนหลังจากที่แอนนิกทำ Midnight Mass เสร็จเนี่ยแอดก็ทำโพสต์เล่นๆครับใน YouTube เพื่อโหวตกันว่าใครคือมนุษย์ป้าที่เลวร้ายที่สุดระหว่างยายเบฟคีนจาก Midnight Mass ป้าคาร์โมดี้จาก The Mist แล้วก็โดโลเรสอัมบริดจ์จาก Harry Potter ผลโหวตออกมานี่คะแนนเป็นเอกฉันท์เลยครับว่ามนุษย์ป้าที่เลวร้ายที่สุดที่ท่านผู้ชมช่วยกันโหวตเนี่ยก็คือโดโลเรสอัมบริดจ์แต่ก็เหมือนจะไม่น่าแปลกใจนะพอแค่ดูออกจากในแฮร์รี่เวอร์ชันหนังเนี่ยนางก็ดูเป็นตัวร้ายที่น่ารังเกียจที่สุดในจักรวาลนี้แล้วล่ะครับถึงดูภายนอกเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูดำมืดอีโมแบบวอเดอมอร์แต่สีชมพูหวานแป้นนี่ก็เป็นฉากบังหน้าของจิตใจที่โหดร้ายสกปรกแบบสุดๆในสายตาของพวกเด็กที่ฮอกวอตส์เนี่ยโดโลเรสนี่เป็นคนที่พูดจาด้วยเสียงหวานๆครับแต่ชอบเสแสร้งแกล้งทำหรือที่คนไทยเราเรียกง่ายๆว่าตอแหลเวลาจะขัดจังหวะการพูดของใครเนี่ยนางก็มักจะกระแอมเบาๆครับแล้วก็กระแอมบ่อยซะด้วยจนยาแก้ไอตาเสือดาวนี่ต้องเข้าแล้วล่ะมั้งในนิยายในสร้างภาพของโดโลเรสไว้ว่าเป็นคนตัวเตี้ยหม้อต้อครับเวลานั่งหรือว่ายืนเนี่ยความสูงก็ไม่ต่างกันโอ้โหอันนี้เจ็บจี๊ดมีดวงตาปูดโปนดูแล้วเหมือนคังคกยักษ์แต่จะบอกว่านางเป็นคังคกเนี่ยก็คงจะเป็นการดูหมิ่นสมประมาทกามาบุญตาไปหน่อยแหละเอาเป็นว่าป้าแกคือคนที่บ้าอำนาจครับและก็ขาดเอมพัตตี้อย่างรุนแรงถึงจะรับใช้กระทรวงเวทมนต์ซึ่งควรจะเป็นฝ่ายดีของจักรวาลนี้แต่เอาจริงๆป้าแกก็แทบจะไม่ต่างอะไรจากคนอย่างเบลลาทริกซ์เลสเตรนจ์ยกเว้นแต่แกมีประโยชน์น้อยกว่าเท่น้อยกว่าแล้วก็ฮอตน้อยกว่าครับแต่เพิ่มมาด้วยความน่ารำคาญเป็น2เท่าใครจะดีลกับป้าแกเนี่ยต้องมีพลังคุ้มกันเป็น2เท่าครับเหมือนกับที่เกมเมอร์ต้องมีOptus Hover 2.0 ยกเครื่องใหม่ทั้งวัสดุรูปทรงจากการรวมฟีดแบคของผู้ใช้งานตลอด4ปีบางกว่าเบากว่าแต่แข็งแกร่งกว่ายืดหยุ่นกว่าของเก่าเยอะสำหรับคนที่มี Hover อยู่แล้วสามารถเปลี่ยนรุ่นเป็น Hover 2.0 ได้ในราคาลด 20% แต่ถ้าเกิดใครไม่มีแว่น Hover มาก่อนก็สั่งซื้อรุ่น 2.0 ได้เลยครับพร้อมกับใช้ส่วนลด Fan Faction ลดทันที100บาทอย่างที่เคยบอกไปแล้วในตอนทำคลิปสายวิเศษนะครับว่าแอดเนี่ยไม่ค่อยได้ตามนิยายแฮร์รี่มากเท่าไหร่ครับแต่พอนึกถึงหน้าป้าโดโลเรสเนี่ยก็คิดว่าในหนังยังน่ารำคาญขนาดนี้ในนิยายจะขนาดไหนครับผมก็เลยตามไปอ่านพาร์ทความเลวร้ายของนางที่ JK เขียนไว้อ่านเสร็จก็ถึงกับว้าวซ่าเลยครับไม่ว่าในหนังจะพีคแค่ไหนเนี่ยในนิยายก็ยังพีคกว่าได้เสมอครับคนอะไรอ่านแล้วก็อยากเข้าไปในหนังสือแล้วก็เอาน้อยหน่ายัดปากป้าแกมากยิ่งเป็นเนื้อหาจากเว็บไซต์ Wizarding World ซึ่งบอกเล่าที่มาของนางก็รู้เลยว่าโดโลเรสนี่เอาเรื่องมาตั้งแต่เด็กเลยครับในบทความที่ Wizarding World เนี่ย JK เขาเล่าว่าเขาเบสตัวละครนี้มาจากครูคนหนึ่งครับที่นางไม่ชอบหน้ามาตั้งแต่แรกเห็นก็เลยเอาลักษณะมาเสริมแต่งให้หน้าเกลียดไปอีกคูณพันเลยทีเดียวส่วนแรงบันดาลใจอีกคนนึงก็คือเพื่อนร่วมงานครับที่ชอบตกแต่งโต๊ะด้วยรูปแมวน่ารักน่ารักแต่จิตใจคือเลวร้ายครับแคบมากสรุปก็คือโดโลเรสอัมบริดจ์เนี่ยเป็นตัวละครที่รวมเอาลักษณะดีๆของคนดีๆมารวมกันครับอย่างการบ้าการควบคุมความชื่นชอบการลงโทษสร้างความเจ็บปวดและก็ความอับอายให้คนอื่นโดยอ้างกฎหมายและความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของประชาชนแต่จริงๆก็คือนางลงโทษใครก็ตามครับที่ท้าทายอำนาจของนางหรือโลกทัศน์ของนางก็ไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่าเราคงเคยได้เจอคนแบบนี้กันมาในชีวิตจริงกันบ้างเอาละครับเรามาดูชีวิตในวัยเด็กของโดโลเรสกันก่อนนะครับว่าโตมายังไงวะเนี่ยถึงได้กลายเป็นแบบนี้และค่อยไปดูผลงานความชิบหายของนางในกระทรวงกันครับชีวิตในวัยเด็กของอัมบริดจ์โดโลเรสเจนอัมบริดจ์ก็เป็นเหมือนพ่อมดแม่มดอีโก้สูงในหลายตัวในจักรวาลนี้แหละครับที่เกลียดพวกลูกผสมมากครับเกลียดแบบไร้เหตุผลกับเป็นโฟเบียเลยทั้งพวกลูกครึ่งยักษ์อย่างแฮกริดหรือคนครึ่งม้าอย่างเซนทอร์ที่นามว่าเป็นตัวแทนของความป่าเถื่อนแต่เจนอัมบริดจ์แกก็เหมือนกับพวกมือถือสากปากถือศีลในจักรวาลนี้แหละครับที่ดันเป็นพวกเลือดผสมซะเองพ่อของโดโลเรสเนี่ยเป็นพ่อมดชื่อออฟฟอร์ดอัมบริดจ์
ทำงานอยู่ที่กระทรวงเวทมนต์ฝ่ายดูแลสถานที่วิเศษอารมณ์เป็นพันโลงนั่นแหละครับส่วนแม่ของนางเนี่ยก็เป็นมักเกิลธรรมดาคนหนึ่งและน้องชายคนเดียวก็ดันเกิดมาเป็นสควิปหรือพ่อมดที่ใช้เวทไม่ได้ซึ่งทั้งพ่อแล้วก็โดโลเรสเองเนี่ยมองว่าที่น้องเป็นแบบนี้ก็เป็นความผิดของแม่ล้วนๆครับตัวเองไม่คิดจะรับผิดชอบใดๆเลยแต่ต่อให้เรื่องนี้เธอกับพ่อจะมีความเห็นตรงกันแต่โดโลเรสก็ไม่ได้ชอบพ่อเท่าไหร่หรอกครับเธอมองว่าพ่อเนี่ยเป็นคนดักดานที่ไม่มีความทะเยอทะยานก้มหน้าก้มตาไปครับทำงานในกระทรวงมาหลายปีก็ไม่เคยได้เลื่อนตำแหน่งแม่ที่เป็นมักเกิลนี่นางก็ไม่ชอบอยู่แล้วครับยิ่งเป็นมักเกิลที่หล่อแหละแล้วก็แลดูเออด้วยส่วนน้องชายนี่หนักเลยครับยี้เอามากๆเพราะใช้เวทไม่ได้สรุปก็คือป้าแกเนี่ยไม่ชอบคนทั้งตระกูลของตัวเองเลยครับพอโดโลเรสอายุครบ15ปีเนี่ยพ่อกับแม่ก็แยกทางกันครับตัวเธอเนี่ยอาศัยอยู่กับพ่อส่วนแม่กับน้องเนี่ยกลับไปอยู่อาศัยที่โลกมักเกิลตั้งแต่นั้นมาเนี่ยโดโลเรสก็เลยเริ่มแอบว่าตัวเองเนี่ยเป็นพวกเลือดบริสุทธิ์ครับพออายุถึงเกณฑ์เนี่ยโดโลเรสก็เข้าไปเรียนที่ฮอกวอตช์โดยหมวกคัสสันก็เรียกให้ไปอยู่บ้านสลิธารีนครับอาจจะรู้เช่นเห็นชาติกันอยู่แล้วนะแต่เนื่องจากโดโลเรสเป็นคนไม่มีความสามารถอะไรเลยนางก็เลยเป็นโนบอดี้ครับของที่นั่นซึ่งเป็นเรื่องที่ขัดจิตคนหิวแสงอย่างนางเอามากๆนางจะเก็บความไม่พอใจนี้ไว้ในใจพอเรียนจบก็เข้าไปทำงานที่กระทรวงเวทมนต์ครับในตำแหน่งเด็กฝึกงานที่แผนกตรวจสอบการใช้เวทมนต์ในทางที่ผิดภายนอกก็แสดงตัวว่าเป็นคนดีครับมีทัศนคติดีประจบประแจงเอาใจผู้บังคับบัญชาเก่งแต่ภายในนี่เป็นพวกชอบตัดสินคนอื่นครับแล้วก็โหดเหี้ยมซาดิสชอบเห็นความเจ็บปวดของคนอื่นสั้นๆง่ายๆก็คือพูดจาดีดูมีการศึกษาแต่เบื้องหลังคือระยำหมาแบบสุดๆและที่หนักที่สุดก็คือชอบเคลมผลงานชาวบ้านเอามาเป็นผลงานของตัวเองครับเลยไม่น่าแปลกใจที่นางจะสามารถเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้อย่างรวดเร็วปานจรวดมันเร็วชนิดที่ว่าอายุยังไม่ถึง30นี่ก็สามารถขึ้นเป็นหัวหน้าแผนกได้แล้วหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยนางก็เลื่อนขึ้นไปอีกครับไปในตำแหน่งที่สูงขึ้นในคณะผู้บริหารของกองบังคับควบคุมกฎหมายเวทมนต์แต่ด้วยสันดานที่ไม่ดีแล้วก็ตำแหน่งที่พุ่งไวเกินหน้าเกินตาหลายๆคนจึงทำให้มีคนมากมายครับที่จองกฐินไม่ชอบหน้าอัมบริดเยอะมากหาเรื่องโน่นนั่นนี่มาแซะอย่างเรื่องที่พ่อนางทำงานเป็นพาโลครับพวกนั้นก็เลยมักจะมาถามว่านางเนี่ยเกี่ยวข้องกับตาอัมบริดที่ถูพื้นนั่นหรือเปล่าโดโลเรสก็ปฏิเสธครับทางหัวเราะกลบเกลื่อนว่าไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยพ่อของฉันเนี่ยเสียไปนานแล้วและเขาคนนั้นเนี่ยก็เป็นถึงสมาชิกพิเศษของศาลสูงวิเซนกามอตเชนะแต่รับหลังเนี่ยนางก็แอบไปคุยกับพ่อของนางครับขอให้เกษียณก่อนกำหนดแลกกับเงินหลายก้อนที่จะจ่ายให้ตอนสิ้นเดือนพ่อจะได้ไปให้พ้นพ้นตาครับไม่มีใครมาฟื้นฝอยหาตะเข็บอีกซึ่งก็ยังอุตส่าห์มีบ้างแหละแต่เรื่องแย่ๆก็มักจะเกิดกับใครก็ตามที่มาถามเกี่ยวกับเรื่องของออฟฟอร์ดหรืออันจริงๆก็ใครก็ตามครับที่ชวนคุยเรื่องอะไรก็ตามที่นางไม่อยากจะตอบคนอื่นๆเขาไม่อยากมีเรื่องครับก็เลยแกล้งทำเป็นเชื่อเรื่องชาติกำเนิดของนางไปเรียกได้ว่าโดโลเรสเนี่ยทำทุกทางครับเพื่อรักษาหน้าตาในกระทรวงให้ดูดีในทุกสถานการณ์อยู่เสมอและตั้งแต่เรื่องแฟชั่นและการวางตัวเลยครับชุดนี่คือต้องสีชมพูฟรุ้งฟริ้งอยู่ตลอดห้องเนี่ยต้องมีครับของประดับกระจุมกระจิ๋มน่ารักแม้แต่ซุ้มเสียงสำเนียงพูดเนี่ยก็ยังต้องหวานแหววอยู่เสมอยิ่งนางมีอายุมากขึ้นมีตำแหน่งมากขึ้นเนี่ยก็ยิ่งต้องรักษาแบรนด์แบ๊วของนางมากขึ้นครับรูปแมวต้องมาแต่เหมือนนางจะไม่ชอบแมวตัวจริงนะครับเพราะว่าต้องคอยดูแลเอาใจใส่ส่วนหนึ่งที่นางต้องคีปลุกหน่อยเนี่ยก็เพื่อก้าวเข้าสู่ขั้นต่อไปของอำนาจครับนั่นคือการหาสามีที่มีอำนาจสักคนครับเอาเป็นใครก็ได้แหละครับนางไม่แคร์ผู้บังคับบัญชาในกระทรวงก็เอาแต่นางก็จีบใครไม่สำเร็จครับส่วนหนึ่งและส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นเพราะว่าเวลาตอนเมานั้นโดโลเรสนางเปิดโหมดปากไม่มีหูรูดครับเรื่องเน่าๆที่อยู่ในหัวเนี่ยมันก็พรั่งพรูออกมาเหมือนกับเขื่อนแตกโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับมักเกิลมันร้ายแรงขนาดที่พวกแอนตี้มักเกิลเนี่ยถึงกับช็อกเมื่อได้ยินสิ่งที่นางแนะนำให้ทำกับพวกไร้เวทมนต์โชคยังดีครับที่นางยังรู้จักเข้าหาคนมีอำนาจก็เลยยังมีที่ยืนอยู่ในสังคมโดยเฉพาะช่วงที่คอร์เนเลียสฟัชดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนต์ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละครับว่าคอร์เนเลียสเนี่ยหวาดระแวงดัมเบิลดอร์ขั้นสุดกลัวว่าเขาจะมาแย่งตำแหน่งของตัวเองในจุดนี้เองที่โดโลเรสมองเห็นโอกาสที่จะได้ไต่เต้าไปสู่อำนาจที่มากขึ้นนางก็เลยโหมกระพือความกลัวและความหลงตัวเองของฟัดและในขณะเดียวกันก็พรีเซนต์ตัวเองว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่คนเท่านั้นที่เขาไว้ใจได้แต่ถึงจะมีอำนาจมากขึ้นเนี่ยอัมบริดก็ยังรู้สึกหงุดหงิดกับเรื่องที่กระทรวงไม่ลงมือจัดการกับแฮร์รี่อย่างจริงจังครับ
หลังจากที่แฮร์รี่เปิดเผยให้ทั้งโลกรู้ว่าวอลเดมอร์กลับมาแล้วอัมบริดจ์นางจึงตัดสินใจที่จะจัดการกับเรื่องนี้ด้วยตัวเองโดยแอบสั่งให้ผู้คุมวิญญาณ2ตนอย่างลับๆครับไปโจมตีแฮร์รี่และไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงก็ดีหมดสำหรับนางครับถ้าแฮร์รี่ไม่ถูกดูดวิญญาณไปก็ต้องถูกบีบให้ใช้คาถาผู้พิทักษ์ในที่ชุมชนซึ่งจะเป็นข้ออ้างที่จะไล่แฮร์รี่ออกจากโรงเรียนหรือไม่ก็อาจจะจับเขาเข้าคุกได้หลังจากแฮร์รี่ถูกจับในข้อหาเสกคาถาตามระเบียบครับอัมบริดจ์ก็ไปรับหน้าที่เป็นผู้สอบปากคำในศาลวิเซนกามอสร่วมกับรัฐมนตรีฟัดจ์เพื่อพิจารณาคดีสุดท้ายศาลก็ยังมีความยุติธรรมอยู่บ้างครับแฮร์รี่จึงถูกตัดสินว่าเป็นผู้บริสุทธิ์มีเพียงฟัดจ์อัมบริดจ์แล้วก็สมาชิกศาลอีกประมาณ 5-6 คนเท่านั้นที่โหวตให้พิพากษาลงโทษคือมันจะเอาให้ได้ครับแต่เสียดายฟ้ามีตาในปี1995กระทรวงก็ได้ผ่านกฤษฎีกาการศึกษาฉบับที่22ซึ่งระบุว่าหากอาจารย์ใหญ่คนปัจจุบันของฮอกวอตส์เนี่ยไม่สามารถหาผู้สมัครมาสอนในตำแหน่งอาจารย์ได้ทางกระทรวงเนี่ยจะสามารถเลือกบุคคลที่เหมาะสมให้เข้ามาเป็นอาจารย์สอนแทนซึ่งวิชานั้นก็คือวิชาการป้องกันตัวจากศาสตร์มืดครับเปลี่ยนอาจารย์บ่อยมากและกระทรวงก็มีคนอยู่ในใจแล้วว่าต้องการส่งใครไปอัมบริดจ์ก็ถูกแต่งตั้งให้ไปเป็นอาจารย์สอนวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืดคนใหม่พอไปถึงฮอกวอตส์เนี่ยสิ่งแรกที่เธอทำก็คือการปฏิวัติการเรียนการสอนวิชานี้ใหม่ครับจากหน้ามือกลายเป็นหลังตีนด้วยการไม่ให้นักเรียนฝึกฝนภาคปฏิบัติใดๆเลยอ่านแต่หนังสือครับหนังสือที่ว่าก็คือทฤษฎีเวทมนต์ป้องกันตัวซึ่งไม่ได้เขียนอะไรเกี่ยวกับการใช้คาถาป้องกันตัวเลยแม้แต่น้อยนักเรียนก็เลยสงสัยสิครับว่าเฮ้ยไม่เคยเรียนภาคปฏิบัติแบบนี้แล้วเราจะไปสอบวิชาวอพรสหรือวิชาพ่อมดระดับสามัญได้ยังไงโดนาเลสก็ตอบว่าถ้าเกิดเราเรียนรู้ทฤษฎีมากพอนะจ๊ะเราก็จะสามารถสอบปฏิบัติผ่านได้มังเอกนะครับอีกอย่างป้าแกก็มองว่าไม่น่าจะมีใครมาโจมตีนักเรียนในชั้นเรียนนะครับจนต้องใช้คาถาป้องกันตัวคือป้าแกน่าจะไม่เคยดูหนังภาคที่แล้วมานะเอาจริงๆเนี่ยเป้าหมายของโดโลเรสก็คือจำกัดการเรียนการสอนเวทมนต์ที่ใช้ในการต่อสู้ครับนักเรียนเนี่ยจะได้ไม่ถูกดัมเบิลดอร์ใช้เป็นกองทัพไปต่อสู้กับกระทรวงอย่างที่ฟัดจ์กลัวใครที่ฟังแล้วตะหงิดตะหงิดจนลุกขึ้นเถียงป้าแกและป้าแกตอบไม่ทันเนี่ยก็จะโดนสั่งลงโทษด้วยการกักบริเวณและโดนลงโทษอีกอย่างครับที่โหดร้ายป่าเถื่อนมากนั่นคือนักเรียนเนี่ยจะต้องคัดลายมือตั้งแต่ 5:00 น.จนเลยเที่ยงคืนด้วยปากกาขนนกชนิดพิเศษทุกครั้งที่เขียนข้อความในกระดาษเนี่ยข้อความจะมาปรากฏบนหลังมือของผู้เขียนและหากเขียนย้ำๆซ้ำๆเนี่ยข้อความบนหลังมือก็จะซึมเข้าเนื้อกลายเป็นแผลเป็นซึ่งรักษาไม่ค่อยจะหายครับอาจจะกลายเป็นแผลเป็นที่ติดตัวไปตลอดชีวิตต่อมาโดโลเรสก็ได้รับตำแหน่งเป็นอินควิซิเตอร์ครับตามกฤษฎีกาฉบับที่23ซึ่งทำให้นางมีอำนาจเต็มที่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่จะทำอะไรก็ได้ตามใจชอบจะตรวจสอบโยกย้ายหรือว่าไล่ใครออกก็ได้สมัยเด็กเนี่ยนางไม่เคยเอนจอยกับชีวิตในโรงเรียนครับเพราะไม่เคยมีใครให้แสงนางตอนนี้เนี่ยนางจึงมองว่าตัวเองเนี่ยได้โอกาสที่จะกลับมามีอำนาจเหนือคนที่ไม่เคยเห็นค่านางแล้วก็ใช้อำนาจซะเกินเบอร์เลยครับอย่างการสร้างความอับอายให้กับศาสตราจารย์ทรีลอนี่โอเคทรีลอนี่นี่เจ๊แกอาจจะดูบ้าๆบอๆนะครับแล้วก็การสอนวิชาทำนายของนางเนี่ยอาจจะไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่แต่ถึงกับฉีกหน้านางต่อหน้าคนทั้งโรงเรียนแล้วไล่ออกเหมือนหมูเหมือนหมาเนี่ยอาจจะเกินไปหน่อยนะครับเพราะว่าฮอกวอตส์เนี่ยเป็นเหมือนบ้านของนางจากนั้นอัมบริดจ์ก็เที่ยวตะเวนดูการเรียนการสอนในคลาสต่างๆพร้อมกับชาร์ตบอร์ดเพื่อจดบันทึกไปนั่งฟังก็ไม่ได้ฟังเงียบๆนะครับมักจะขัดจังหวะการเรียนการสอนแล้วก็พูดจาออกแนวดูถูกครูคนอื่นอยู่บ่อยๆอย่างเคสของแฮกริดนี่คือชัดมากครับอย่าลืมนะครับนางไม่ชอบลูกผสมต่อมานางยังประกาศยกเลิกการมีชมรมทีมกลุ่มหรือสโมสรถ้าเกิดจะจัดตั้งกลุ่มอะไรแบบนี้เนี่ยต้องทำเรื่องขอกับพวกอินควิซิเตอร์ก่อนถ้าทำโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยจะถูกไล่ออกทันทีแค่นักเรียนรวมตัวกันแค่3คนขึ้นไปนี่ก็โดนแล้วครับเรื่องนี้ก็เลยส่งผลโดยตรงต่อการซ้อมควิดดิชดังนั้นทุกทีมก็เลยต้องส่งคนไปขออนุญาตครับที่จะซ้อมนะบ้านสลิธารีนเนี่ยได้รับอนุมัติทันทีครับยังไม่ทันได้อ้าปากขอแต่ถ้าเกิดเป็นบ้านกริฟฟินดอร์เนี่ยดูโรเลสก็บอกว่าขอไปคิดดูสัก 3-4-5 คืนก่อนหลังจากนั้นก็มีการออกกฤษฎีกาฉบับที่25ให้อินควิซิเตอร์มีอำนาจสูงสุดในการลงโทษสั่งห้ามและถอดถอนอภิสิทธิ์ทุกอย่างที่เป็นของนักเรียนแล้วก็มีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงการลงโทษสั่งห้ามและการถอดถอนสิทธิ์ต่างๆที่คณาจารย์อื่นๆสั่งไว้ไ
ยิ่งนานวันความบ้าอำนาจและความชอบควบคุมของดูโลเรสก็มีแต่จะยิ่งหนักข้อขึ้นครั้งหนึ่งแฮร์รี่เนี่ยไปให้สัมภาษณ์กับนิตยสารเดอะคริปเลอร์ครับเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้เจอกับลอร์ดโวลเดอมอร์ดูโลเรสนางก็สั่งประกาศแบนเลยครับไม่ให้นักเรียนมีนิตยสารนี้ไว้ในครอบครองใครมีเนี่ยจะถูกไล่ออกจากโรงเรียนทันทีแรงมากและในที่สุดฝันสูงสุดของนางก็เป็นจริงครับต้องขอบคุณกฤษฎีกาการศึกษาฉบับที่28อัมบริชเนี่ยได้เข้ามาแทนที่ดัมเบิลดอร์ในฐานะอาจารย์ใหญ่ครับความขุ่นเคืองที่นักเรียนมีต่อตัวนางก็เลยระเบิดกลายเป็นการต่อต้านเต็มรูปแบบและในไม่ช้าอัมบริชก็พบว่าตัวเองเนี่ยตกเป็นเป้าของการกลั่นแกล้งและก็คำสาปสารพัดที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้นางเสียใจอย่างสุดซึ้งที่กล้าก้าวเข้ามาในฮอกวอตส์เอาจริงๆขนาดตัวปราสาทเองเนี่ยยังไม่ชอบนางเลยครับพยายามทำให้ชีวิตของนางยากขึ้นโดยเฉพาะหอคอยอาจารย์ใหญ่ที่ปฏิเสธที่จะยอมรับว่านางเป็นอาจารย์ใหญ่ที่ถูกต้องก็เลยซีลตัวเองครับไม่ให้นางเข้าขนาดผีประจำโรงเรียนเนี่ยยังมาร่วมแกล้งนางด้วยเลยครับและพวกครูอาจารย์คนอื่นๆก็พยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หลายคนยังปฏิเสธที่จะช่วยป้าแกกำจัดคำสาปต่างๆที่พวกนักเรียนทำขึ้นโดยอ้างว่าเฮ้ยเราไม่แน่ใจว่าตัวเองมีอำนาจที่ทำแบบนี้หรือเปล่าแหมก็กฤษฎีกามันเยอะซะจนเดาไม่ถูกเลยนะครับซึ่งตัวนางเองก็ไม่ได้เก่งพอหรือมีปัญญามากพอที่จะแก้ไขคำสาปได้ด้วยตัวเองครับก็คงจะจริงอย่างที่ศาสตราจารย์แมกกอนากาวก็พูดไว้นะว่าอาจารย์สอนวิชาการป้องกันตัวจากศาสตร์มืดคนอื่นเนี่ยมีความสามารถมากกว่าโดโลเรสเยอะมากคือถ้าไม่นับพี่กิลรอยร็อกฮาร์ตนะหรือนับแล้วก็ไม่รู้สิที่พีคที่สุดก็คือหลังจากดับเบิลดอหายตัวแวบไปแบบมีสไตล์และฟัดก็ต้องการตามหาตัวเขาอย่างบ้าคลั่งเนี่ยโดโลเรสก็พยายามเอาใจรัฐมนตรีครับด้วยการตามหาดับเบิลดอวิธีของเธอก็คือการเค้นเอาจากแฮร์รี่นี่แหละโดยใช้สัจจะเซรุ่มใส่ไว้ในถ้วยชาแล้วให้แฮร์รี่ดื่มพอแฮร์รี่ไม่ตกหลุมพรางเนี่ยก็ขู่ว่าจะใช้คำสาปกรีดแทงซึ่งเป็นหนึ่งใน3คำสาปต้องห้ามเพื่อให้แฮร์รี่คลายความลับออกมาไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่าเรื่องนี้ผิดกฎหมายแน่นอนแต่นางก็ไม่แคร์หรอกครับแค่แหกกฎมันจะเป็นไรไปถ้ามันช่วยให้นางได้สิ่งที่ต้องการเฮอร์ไมโอนี่เนี่ยจึงหลอกอัมบริดจ์ให้ตามเธอกับแฮร์รี่เข้าไปในป่าต้องห้ามเพื่อค้นหาอาวุธลับของภาคีนกฟีนิกซ์ที่เฮอร์ไมโอนี่เขามโนขึ้นมาจนอัมบริดจ์เนี่ยต้องเผชิญหน้ากับฝูงเซนทอร์ซึ่งนางก็มั่นหน้าเกินครับดูถูกเหยียดหยามพวกนั้นแล้วก็ใช้คาถาเล่นงานเซนทอร์ตัวหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆก็เลยโดนหามเข้าป่าไปไม้กายสิทธิ์ประจำตัวโดนเหยียบจนหักครึ่งดัมเบิลดอร์ปู่แกก็คนดีนะครับตามไปช่วยอัมบริดจ์ถึงในป่าแต่ถึงจะรอดมาได้เนี่ยนางก็เกิดความหวาดกลัวเซนทอร์จนขี้ขึ้นสมองออกอาการประสาทแตกทุกครั้งที่ได้ยินเสียงฝีเท้าม้าจุดจบของโดโลเรสอัมบริดจ์บอกได้เลยครับว่าไม่ได้มาง่ายๆหลังจากที่โวลเดอมอร์ปรากฏตัวในกระทรวงเวทมนต์แล้วก็มีคนจำนวนมากพบเห็นเนี่ยเรื่องที่โวลเดอมอร์กลับมาก็ปฏิเสธไม่ได้อีกต่อไปครับเพราะหนึ่งในคนที่เห็นก็รวมถึงตัวคอร์เนเลียสฟัชด้วยดัมเบิลดอร์ก็เลยได้รับตำแหน่งอาจารย์ใหญ่คืนส่วนโดโลเรสเนี่ยถูกพบว่าใช้อำนาจเกินขอบเขตก็เลยถูกสั่งปลดออกจากทุกตำแหน่งในฮอกวอตส์ถือว่าเป็นหายนะครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตของนางเลยก็ว่าได้แต่โดโลเรสก็ดวงแข็งสุดๆครับแม้ว่าฟัดจะถูกกดดันให้ลาออกแล้วนางก็ยังได้กลับมาทำงานในตำแหน่งเลขารัฐมนตรีเหมือนเดิมภายใต้รัฐมนตรีรูฟัสสกริมจอแถมยังไม่โดนกระทรวงลงโทษอะไรครับที่ใช้อำนาจรุนแรงกับนักเรียนนี่นะครับทำให้แฮร์รี่ไม่ไว้ใจสกริมจอไปเลยครับเพราะมองว่าการที่กระทรวงยังคงจ้างคนแบบนี้เนี่ยก็ถือเป็นการทุจริตอย่างหนึ่งแหมก็ไม่อยากจะพูดนะครับว่าวัฒนธรรมองค์กรที่นี่มันก็เน่าจริงแหละและยิ่งมาในสมัยที่พวกผู้เสพความตายเข้ามาครอบครองกระทรวงเวทมนต์ผ่านรัฐมนตรีหุ่นเชิดไพอัสติกเนสน่าจะถือว่าเป็นยุคที่โดโลเรสชื่นชอบที่สุดแล้วครับเพราะเป็นช่วงเวลาที่เธอมีอำนาจมากและก็นโยบายของกระทรวงก็โดนใจโดนใจแม้แต่ผู้เสพความตายระดับสูงเนี่ยก็ยังคิดว่าป้าแกเนี่ยมีอะไรเหมือนกันกับพวกตัวเองมากกว่าพวกในกระทรวงซะอีกไม่ได้แค่รักษาเก้าอี้ตัวเองไว้ได้เท่านั้นนะครับป้าแกยังกลายเป็นประธานกรรมาธิการลงทะเบียนผู้ที่เกิดจากมาร์เกิลจับพ่อมดแม่มดที่เกิดจากมาร์เกิลมายัดข้อหาขโมยไม้กายสิทธิ์เพราะตามลอจิกของป้าแกเนี่ยไม้กายสิทธิ์จะเลือกเฉพาะพ่อมดแม่มดเท่านั้นและในเมื่อผู้ที่เกิดจากมาร์เกิลไม่ถือว่าเป็นพ่อมดแม่มดในสายตาของนางก็เท่ากับว่าพวกเขาจะต้องขโมยไม้กายสิทธิ์มาแน่ๆต่อให้ในความเป็นจริงเจ้าของเขาจะซื้อไม้มาอย่างถูกต้องจากตรอกไดอะกอนก็ตามก็นะครับการตัดสินมั่วๆมันก็ต้องมีกันบ้างนะครับในยุคถิ่นกาขาวแบบนี้ความบัดซบในช่วงนี้ของโดโลเรสเนี่ยเกินเยียวยามากครับจะต้องให้ลอร์ดโวลเดอมอร์ถูกฆ่าตายซะก่อน
กรรมถึงจะตามสนองโดโลเรสถูกศาลพิจารณาว่ามีความผิดในข้อหาร่วมมือกับผู้เสพความตายในการยึดอำนาจการปกครองข้อหาสั่งทรมานคนสั่งจำคุกและทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตโดยไม่ชอบเนื่องจากคนบริสุทธิ์บางคนเนี่ยถูกนางส่งไปที่อัซคาบันครับแล้วก็โดนทรมานจนเสียชีวิตผลก็คือตัวนางเองก็ถูกส่งไปอัซคาบันซะเองครับไปแล้วไปรับไม่ต้องกลับมาอีกเลยตลอดชีวิตแหมแต่งานนี้เนี่ยกรรมมันวิ่งช้าเป็นเต่าเลยนะครับและนั่นก็คือเรื่องราวอันเลวร้ายของโดโลเรสอัมบริดจ์ร่างรวมของมนุษย์ป้าทุกคนที่คุณเคยรู้จักเป็นตัวละครที่สุดยอดมากครับเพราะว่ามีคนเกลียดนางมากกว่าที่เกลียดพวกเดธอีเตอร์ที่เป็นแมจิกนาซีขนาดแท้ซะอีกก่อนนะครับนางมีสิ่งที่พวกเดธอีเตอร์ไม่มีนะนั่นก็คือความหน้าตบนั่นเองครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อให้ไม่พลาดคลิปเปิดแฟ้มเวเลนจากหนังและเกมตอนต่อๆไปครับสำหรับวันนี้แอนนิ่งต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ